อรณภาเปิดตัวลูก2คนชาวเน็ตอึ้งไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยบันเทิงวันที่18 สิงหาคม 2567 11:45 น.มาอรณภาเปิดตัวลูก2คนเขียนข้อความซึ้งหัวใจดูแลกันไปจนกว่าลูกๆจะจบแล้วมีงานทำชาวเน็ตแห่ชื่นชมมองข้ามอดีตพร้อมบอกไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเรียกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนแทบไม่รู้มาก่อนเลยสำหรับเรื่องราวดีต่อใจที่มาอรณภา กฤษฎีอดีตพิธีกรและเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังออกมาแชร์ให้ทราบกันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว @maornapa ว่าปัจจุบันมีลูก2 คนที่กำลังดูแลอยู่ทั้งนี้มาได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงพร้อมเขียนข้อความซึ้งจับใจว่าวันลูกพบแม่ของโครงการแม่อุปถัมภ์ YWCA มาพบลูกปีละครั้งสายทานกับภาคินอุปถัมภ์กันมา14 ปีตั้งแต่ป .0.1 จนตอนนี้สายทานเรียนอยู่ราชภัฏปี 2อีกคนภาคินยวนวัดสุทธิหมู่4ดูแลกันไปจนกว่าลูกๆจะจบแล้วมีงานทำเป็นความสุขใจที่ได้ดูแลพื้นฐานของสังคมให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองยืนด้วยตัวเองได้ในสังคมจริงๆแล้วดูแลมาเกือบ30 ปี2 รุ่นมาแล้วเด็กๆโตจนแข็งแกร่งช่วยเหลือตัวเองได้ดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมโพสต์ที่แชร์โดยอรณภา กฤษฎี @maornapa ท่ามกลางคนที่ติดตามต่างพากันเข้ามาชื่นชมในความปิดทองหลังพระพร้อมบอกด้วยว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอาทิติดตามพี่ม้ามาตั้งแต่ยังไม่มีโซเชียลจำได้ว่าพี่ม้าอุปถัมภ์นักเรียนมาน่าจะ30 กว่าปีแล้วค่ะตอนนี้มีโอกาสได้ช่วยเด็กแบบพี่ม้า3 คนแล้วค่ะปิดทองหลังพระจริงๆพี่ม้าอรณภาติดตามมาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเด็กๆโตมาอย่างดีมีคุณภาพจริงๆพี่ม้าคงภาคภูมิใจกับลูกๆมากขอบคุณที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่นะครับน่าชื่นชมมากๆและดีใจแทนน้องๆครับผมมองข้ามผ่านเรื่องอดีตชื่นชมพี่ม้ามากๆครับจิตใจพี่ม้างดงามมากเป็นต้นขอบคุณที่มา IG มาอรณภาอนุทินดีใจอุ้งอิงนั่งนายกรัฐมนตรีบอกให้กำลังใจตลอดตั้งแต่ยังไม่ได้ตำแหน่งรองอู้ถูกถามตระกูลวงสุวรรณการเมืองวันที่18 สิงหาคม 2567 15:37 น.อนุทินดีใจอุ้งอิงนั่งนายกรัฐมนตรีบอกให้กำลังใจตลอดตั้งแต่ยังไม่ได้ตำแหน่งรองอู้ถูกถามตระกูลวงสุวรรณโดนปรับพ้นคณะรัฐมนตรีลั่นเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีไม่ก้าวล่วงโดยเด็ดขาดวันที่18 สิงหาคม 67ที่อาคาร Voice Space นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีว่าดีใจความต่อเนื่องจะได้ดำเนินต่อไปไม่มีการหยุดชะงักตนเองให้กำลังใจท่านตลอดเวลาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเคยเรียนกับท่านว่าเมื่อถึงเวลาก็ต้องทำงานหนักส่วนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีถือว่าเป็นรัฐบาลใหม่แล้วนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมให้บุคคลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศเมื่อถามว่าโควต้ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยยังเหมือนเดิมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าส่วนตัวไม่ชอบใช้คำนี้เพราะเป็นการทำงานด้วยกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินต่อไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพเราต้องสารงานต่อเพราะสภาพพรรคร่วมรัฐบาลยังดำรงอยู่แต่ละพรรคมีนโยบายและการทำงานที่ต้องต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจะมีนโยบายเพิ่มเติมสั่งข้าราชการอะไรใหม่ เราก็พร้อมรับไปปฏิบัติเมื่อถามว่าการันตีพรรคภูมิใจไทยได้คุมกระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิมใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีอะไรมาการันตีเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ส่วนการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเราตอบอะไรไม่ได้ส่วนกระแสข่าวที่จะดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลจะทำให้โควต้ารัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าต้องถามพรรคเพื่อไทยเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ทราบว่าพรรคแกนนำรัฐบาลไปหารือกับพรรคอื่นๆหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามว่าเห็นว่าคณะรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารจะปรับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณออกนายอนุทินร้องอู้ก่อนจะกล่าวว่าเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจโดยเต็มของนายกรัฐมนตรีเราไปก้าวล่วงไม่ได้โดยเด็ดขาดส่วนการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้นพรรคภูมิใจไทยจะประชุมพรรควันอังคารนี้คงจะเอาคณะกรรมการบริหารพรรคเช่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการสัมภาษณ์นายอนุทินบ่นว่าโอเคนะร้อนเดี๋ยวหน้าไหมจากนั้นได้เข้าไปทักทายกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ที่กำลังเดินทางกลับเช่นกันแฟนเอเชียบริเตอร์ตันเตรียมเฮภาค 4เตรียมมีสะพ้ายหน้าหมวยบันเทิงวันที่18สิงหาคม 2567 17:11 น.แฟนเอเชียบริเตอร์ตันเตรียมเฮภาค 4เตรียมมีสะพ้ายหน้าหมวยฮาเยรินฮานักแสดงเชื้อสายเกาหลีมารับบทนำในเรื่องของเบเนดิกต์บริเตอร์ตันหรือชื่อไทยว่าวังวนรักเกมไฮโซซีรีส์ยอดนิยมจาก Netflix ที่กลายเป็นเรื่องโปรดของคนทั่วโลกเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลบริดเจอร์ตันและตั้งอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันในยุครีเจนซี่ของลอนดอนประสบความสำเร็จมาแล้วทั้ง3ภาคแจ้งเกิดนักแสดงมากมายได้ทั้งคำชมและคำติเตียนสำหรับแฟนคลับที่อ่านนิยายมาก่อนเรียกว่าในซีรีส์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอย่างมากแฟนเอเชียหลายคนก็รอคอยที่จะเห็นนักแสดงเอเชียได้เฉิดฉายในซีรีส์ชุดนี้ล่าสุดได้มีการประกาศนักแสดงผู้จะมารับบทบาทนางเอกในซีซั่น 4นั่นคือฮาเยรินฮานักแสดงเชื้อสายเกาหลีโดยฮาเยรินจะมารับบทบาทเป็นโซฟี่เบกเกตหญิงสาวที่เป็นคู่ครองของเบเนดิกต์บริดเจอร์ตันตามนิยาย An Offer from a Gentleman ซีซั่นที่ 4ของบริเตอร์ตันจะเล่าเรื่องราวของเบเนดิกต์ลูกชายคนที่2ของตระกูลแม้ว่าพี่ชายและน้องชายของเขาจะแต่งงานกันแล้วแต่เบเนดิกต์กลับไม่อยากลงหลักปักฐานจนกระทั่งเขาได้พบกับ Lady in Silver ที่น่าหลงไหลในงานเต้นรำที่แม่จัดขึ้นอย่างไรก็ตามแม้จะมีพ่อแม่เป็นคนเกาหลีแต่ฮาเยรินเป็นนักแสดงจากออสเตรเลียเธอเป็นที่รู้จักจากบทบาทในซีรีส์พาราเมาท์บวกเรื่องฮาโลและมินิซีรีส์เรื่อง Bad Behavior และได้รับเลือกให้เป็นดาวรุ่งประจำปี 2021 โดย Casting Guild of Australia